เมื่อมาที่วัดศรีจอมทองนี้ย่อมเป็นสิริมงคลตั้งแต่เริ่ม
วัดได้มาเห็นศาลาวัดสวยงามได้กราบพระบรมสารีริกธาตุได้กราบหลวงปู่ก็เป็นสิริมงคลได้เห็นวัดวารามสวยงามก็เป็นสิริมงคลแก่ตาได้ฟังธรรมะได้ฟังพระสวดได้ฟังพรจากพระเดชพระคุณหลวงปู่ที่ให้ก็เป็นมงคลแก่หูสมกับหลวงปู่เป็นสิริมังคลาสิริมงคลก็คือเป็นต้นเหตุแห่งสิริเป็นต้นเหตุแห่งมงคลทั้งสิ้นซึ่งการบำเพ็ญกุศลอย่างนี้ได้ทำมาเป็นประจำทุกปีหลวงปู่ก็ยังแข็งแรงหลวงปู่ก็ยังให้พรแก่เราท่านทั้งหลายได้หลวงปู่ก็ยังลุกขึ้นกราบพระไหว้พระหลวงปู่ก็ยังพูดคุยกับเราท่านทั้งหลายได้สติปัญญาของท่านยังแม่นยำจดจำได้ในวันปกติธรรมดาหลวงปู่ก็ยังสอนธรรมะได้สอนภาวนาแม้อายุจะ91ปีแล้วอันนี้เป็นเรื่องสำคัญและเป็นเรื่องอัศจรรย์ความเป็นเรื่องสำคัญและอัศจรรย์นี้เป็นแบบเป็นอย่างให้เราท่านทั้งหลายได้รู้ว่าการประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมนั้นเกิดประโยชน์จริงๆได้ผลจริงๆนอกจากทำให้อายุยืนแล้วสติปัญญาก็ยังไม่หลงลืมด้วยแม้จะอายุ90กว่าปีแล้วเส้นทางปกติคนเราพออายุ90ปีเสร็จแทบจะช่วยตัวเองอะไรไม่ได้แล้วถ้ายังอยู่ได้ส่วนหนึ่งก็อยู่ไม่ได้อายุสั้นทำตา70 80ก็ไปแล้วบางทีอายุ70 80อยู่ได้จริงแต่ก็ไม่แข็งแรงลืมนั่นลืมนี่อารมณ์ก็รักษาไม่ได้ร่างกายก็รักษาไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยเสียหนุ่มเสียทองมากมายสุขภาพไม่ดีแต่หลวงปู่อายุ91ปีก็ยังแข็งแรงสติปัญญายังดียังมีเรี่ยวมีแรงมีจิตใจแข็งแกร่งสอนธรรมะนะไม่ใช่เฉพาะญาติโยมที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้นแม้ในต่างประเทศหลวงปู่ก็ไปสอนแนะนำนั่นคือความเป็นความอัศจรรย์เป็นแบบเป็นอย่างแก่เราท่านทั้งหลายได้การที่เราท่านทั้งหลายได้มาที่วัดพระธาตุศรีจอมทองนี้เพื่อความเป็นบุญเป็นกุศลเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่หรือว่าต่อเสริมสารความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตัวเองซึ่งการมาที่วัดส่วนใหญ่ก็มาไหว้พระมากราบพระการกราบพระไหว้พระก็นึกถึงพระรัตนตรัยกราบพระพุทธกราบพระธรรมกราบพระสงฆ์นั่นเรานึกเราคิดว่าเรากราบเราไหว้แต่ที่จริงแล้วเรื่องการกราบพระไหว้พระเป็นเรื่องปกติธรรมดาของชาวพุทธชาวพุทธทั่วไปกราบพระไหว้พระเป็นประจำกราบพระไหว้พระก็ได้ประโยชน์ได้อานิสงส์แต่ก็มีจำนวนหนึ่งไม่ได้กราบพระไม่ได้ไหว้พระยังอยู่วัดพระธาตุที่ทองหรืออยู่ใกล้ๆวัดเห็นพระธาตุก็เห็นธรรมดาธรรมดาไม่ได้ไหวอะไรไม่ได้กราบอะไรมองบางทีก็ไม่ได้มองสักทีสามไปเพราะถือว่าเป็นเรื่องปกติซึ่งก็น่าเสียดายคนที่มาไกลๆนั่งรถมานั่งเครื่องบินมาเพื่อมากราบมาไหว้เพื่อบุญเพื่อกุศลกราบแล้วไหว้แล้วชื่นใจกลับบ้าน
ได้สิริได้มงคลได้บุญได้กุศลครับเพราะฉะนั้นคนที่มาวัดมากราบพระไหว้พระได้อานิสงส์เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าหรือว่าติดขัดติดข้องทำโน่นทำนี่ไม่เจริญติดขัดมีประสาทมีปัญหาก็พยายามมาที่วัดมหาหลวงปู่มานั่งกรรมฐานให้หลวงปู่สอนได้กราบพระได้ไหว้พระปัญญาก็เกิดเมื่อปัญญาเกิดก็สามารถแก้ปัญหาสามารถทำข้อขัดข้องให้หมดไปสิ้นไปได้อันนี้ก็เป็นอานิสงส์เพราะฉะนั้นเรื่องการกราบพระไหว้พระจึงเป็นเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งในชีวิตของคนเราถ้ามองข้ามก็จะไม่ได้อานิสงส์อะไรถามว่ากราบพระไหว้พระได้อานิสงส์อะไรอันนี้สำคัญสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ตามพระบาลีที่ได้ยกขึ้นมาเป็นเอกก็เป็นเบื้องต้นพระบาลีที่ว่าโยจักขุทันตธรรมันจักสังขันจักสรณังคโตซึ่งแปลว่าบุคคลผู้ใดถึงพระพุทธถึงพระธรรมถึงพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะเอตังโขสรณังเขมังเอตังสรณังมุตตมังอันนี้เป็นสรณะอันเกษมเป็นสรณะอันสูงสุดเอตังสรณะมาธรรมะสัพพทุกขาปรุตติหรือปรุตติเอบุคคลถึงพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เป็นสรณะแล้วย่อมพ้นจากความทุกข์ได้หรือถึงพ้นจากความทุกข์ได้ทุกข์ที่พ้นได้เป็นทุกข์ทั้งปวงนั่นหมายความว่าพ้นทุกข์ได้ทุกอย่างคำว่าพ้นทุกข์ได้ทุกอย่างก็คือถึงพระนิพพานได้นั่นเองคนเรามีความทุกข์หาที่พึ่งอะไรพึ่งดีที่สุดก็คือพึ่งพระรัตนตรัยแต่เราส่วนหนึ่งก็จะมองไม่เห็นว่าพระรัตนตรัยจะช่วยเหลือเราได้อย่างไรพระพุทธเจ้าที่ตรัสว่าโดยจากพุทธันจะทำงานจากสังขารจากสรณังคโตคือให้ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะถ้าว่าเป็นสรณะก็คือเป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกเราต้องการที่จะพึ่งพระรัตนตรัยก็ต้องระลึกต้องรู้ต้องเข้าใจว่าจะพึ่งได้อย่างไรการที่เราจะพึ่งพระรัตนตรัยก็มีวิธีสำหรับพึ่งการที่จะมีพระรัตนตรัยเป็นสาระมีขั้นมีตอนขั้นต้นต้องรู้จักพระรัตนตรัยขั้นที่สองต้องสร้างพระรัตนตรัยการสร้างพระรัตนตรัยสร้างได้สองแบบสร้างพระรัตนตรัยภายนอกกับสร้างพระรัตนตรัยภายในรู้จักพระรัตนตรัยและสร้างพระรัตนตรัยได้ชื่อว่ามีพระรัตนตรัยเป็นสรณะเป็นที่พึ่งเข้าใจเป็นเบื้องต้นอย่างนี้ก่อนถ้าไม่เข้าใจทำไม่ได้แม้แต่การรัตนตรัยก็ได้อานิสงส์ไม่ถึงที่ไม่ชื่อว่ามีสรณะมีรัตนตรัยเป็นสรณะเป็นที่พึ่งอย่างแท้จริงเบื้องต้นต้องรู้จักรัตนตรัยรัตนตรัยคืออะไรเราท่านทั้งหลายต้องรู้อันดับแรกรัตนะหมายถึงสิ่งที่ควรบูชาสิ่งที่ควรระลึกถึงด้วยความยินดี
คือรัตนะอะไรก็ตามเช่นอัญมณีเพชรนินจินดาตรงนี้ก็ถือว่าเป็นรัตนะรัตนะเหล่านี้ไม่ว่าจะเพชรนินจินดาอะไรก็ตามซึ่งเป็นรัตนะในทางโลกซึ่งเราทั้งหลายรู้จักกันดีรัตนะเหล่านี้ใครมีก็ทำให้ชื่นอกชื่นใจมีความพอใจเต็มอิ่มร่ำรวยใครมีรัตนะเป็นอินทรีย์ดามาชีวิตก็มีความสุขยกไว้ในเป็นที่สูงไม่มีใครนำเป็นอินทรีย์ดาไปหมกไปเก็บไว้ใครตรงคนตรงดินไม่มีมีแต่เจริญในเก็บในที่ที่ดีที่สูงเหมือนกับเครื่องบูชาพระพุทธธรรมพระสงฆ์ของเราได้ชื่อว่ารัตนะก็เพราะว่าเป็นสิ่งสูงควรเคารพควรบูชาเป็นสิ่งที่นำมาสู่ความยินดีพอใจทำให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเหมือนกับอัญมณีซึ่งเป็นรัตนะในภายนอกคือเพชรนินจินดาการรู้จักพระรัตนตรัยเราต้องรู้จักพระพุทธพระพุทธคือใครรู้จักพระพุทธให้ได้บางทีเราก็ศึกษาเราเรียนมาพระพุทธเจ้าเป็นมนุษย์เกิดขึ้นเมื่อ 2,700 ปีประมาณนั้น 2,700 ปีเกิดมาในวันเพ็ญเดือน6ตรงกับวันวิสาขบูชาพระนามเดิมว่าสิทธัตถะเสด็จออกบวชเมื่ออายุ35ตรัสรู้ออกบวชเมื่ออายุ29ตรัสรู้เมื่ออายุ35เทศนาสั่งสอนธรรมอยู่45ปีปรินิพพานเมื่อทรงประชนมาอายุได้80อันนี้เป็นต้นนี่เรียกว่ารู้จักพระพุทธว่าพระพุทธเจ้าเป็นใครอยู่ที่ไหนบางคนก็สนใจไปดูไปทัศนศึกษาไปกราบไปไหว้สถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้ที่พระนิพพานที่แสดงปฐมเทศนาสังเวชนียสถานสำคัญอันนี้เรียกว่ารู้จักพระพุทธเราในฐานะที่เป็นชาวพุทธก็รู้จักพระพุทธในมุมนี้พระธรรมเราก็ต้องรู้จักรู้จักพระธรรมพระธรรมพระธรรมคือคำสอนของพระพุทธเจ้าการลึกไว้ในปัจจุบันนี้เราเรียกว่าพระไตรปิฎกพระภิกษุสามเณรศึกษาเราเรียนกันและก็มีการลึกตามความคิดบ้างอะไรบ้างอยู่ในหนังสือเรียนของพระเองบ้างนั่นเป็นพระธรรมที่ปรากฏเป็นรูปพระธรรมแต่พระธรรมก็คือคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำสั่งสอนเอาไว้ต้องเรียนการรู้จักพระธรรมก็คือต้องเรียนพระธรรมจะเรียนจากครูบาอาจารย์เรียนจากการอ่านหนังสือเรียนจากการฟังเทศหรือเรียนรู้อะไรก็ตามรู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนเรื่องนั้นสอนเรื่องสติสัมปชัญญะพระพุทธเจ้าสอนเรื่องพรหมวิหารพระพุทธเจ้าสอนเรื่องสุขภาเรื่องนั้นเรื่องนี้เรารู้เราเข้าใจการเรียนรู้ว่าธรรมะคืออะไรนั่นแหละเรียกว่ารู้จักพระธรรมการรู้จักพระสงฆ์อันนี้ไม่ยากนะสำหรับคนไทยในปัจจุบันเพราะพระสงฆ์มีมากรู้จักว่าพระสงฆ์คือพระที่ได้รับการอุปสมบทถูกต้องตามพระวินัยนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดมีสถานที่อยู่เป็นพิเศษที่เรียกว่ามีครูมีประชามีอาจารย์ศึกษาเล่าเรียนพระเป็นผู้ประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมไม่มีอาชีพอะไรเป็นหลักฐาน
ีชีวิตอยู่ได้ด้วยการไปขออาหารของชาวบ้านเรียกกันว่าไปบิณฑบาตปัจจัยทั้งหลายที่ชาวบ้านเขาถวายให้พระท่านดำรงอยู่ได้ก็เพื่ออาศัยศรัทธาเพราะเห็นว่าพระเป็นผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบพระเป็นผู้ประพฤติตรงเป็นแบบเป็นอย่างให้เราได้กราบได้ไหว้ได้บูชาเมื่อท่านเรียนรู้แล้วก็มาแนะนำสั่งสอนตนให้รู้จักพระพุทธเจ้าให้รู้จักพระธรรมเห็นบุญคุณของพระสงฆ์อย่างนี้จึงได้กราบไหว้บูชาท่านเหมือนกับที่ท่านทั้งหลายได้มีจิตศรัทธาสร้างวัดทำโน่นทำนี่สร้างศาลาหลังนี้ขึ้นมานั่นเพื่อบูชาพระตนตรัยเพื่อบูชาพระพุทธพระธรรมเพื่อบูชาพระสงฆ์ด้วยการรู้ว่าพระสงฆ์คือใครมีหน้าที่อย่างไรนี่เรียกว่ารู้จักรู้จักพระธรรมรู้จักพระสงฆ์นี่เป็นการรู้จักพระตนตรัยในรูปแบบต่างๆอย่างนี้ถือว่าเป็นเบื้องต้นเป็นเบื้องแรกในการที่จะถึงรัตนตรัยเป็นสาระเป็นที่พึ่งอันดับที่สองก็คือสร้างรัตนตรัยภายนอกก่อนการสร้างรัตนตรัยภายนอกก็คือสร้างพระพุทธสร้างพระธรรมและสร้างพระสงฆ์ซึ่งเราก็นิยมสร้างกันสร้างพระพุทธก็คือสร้างพระพุทธรูปสำหรับกราบไหว้บูชาสร้างในอิฐบ้างหินบ้างปูนบ้างไม้บ้างโลหะบ้างทำให้เป็นรูปของพระพุทธเจ้าขึ้นตามแนวคิดของตัวเองตามศิลปะที่มีแต่เมื่อสร้างเสร็จแล้วก็นึกได้ว่านี่คือพระพุทธรูปร่างต่างกันพระพุทธรูปไทยก็อย่างหนึ่งพระพุทธรูปจีนก็อย่างหนึ่งพระพุทธรูปพม่าอย่างนึงพระพุทธรูปลังกาอย่างนึงพระพุทธรูปฝรั่งก็อย่างนึงนะครับไม่เหมือนกันแต่ว่าสีรู้ว่านี่คือการทำประกอบน้องถวายกันเพียงแต่รูปแบบอย่างไรจดจำมาสร้างพระพุทธรูปแห่งเป็นผู้บุญบารมีสร้างพระสุเมธไตรสีได้ทำมันได้ต้นสัจฉาและต้นสัจฉาประชาสร้างพระพุทธแห่งเป็นสิ่งถวายว่าท่านเป็นส่วนหนึ่งเชิญเชิญบูชาเมตตาบารมีคือสร้างพระพุทธสร้างพระธรรมท่านนี้คือสร้างธรรมเชิญท่านพระเจ้าวันนี้สร้างธรรมสอนในยุคสมัยปัจจุบันก็คืออีกหนึ่งประการสร้างตลาดต่างๆสร้างสื่อต่างๆแก่สร้างปัจจัยที่เชื่อมนะครับสร้างคุณธรรมให้มันเองได้ศึกษาเรียนรู้ในการที่อยากมาทำรูปแบบต่างๆสร้างจากสิ่งแห่งความท่านสุดท้ายครับเชิญอันนี้ชื่อว่าสร้างพระธรรมครับมีอยู่ในหนึ่งรัตนวัฏสงสารเขาบอกว่าสร้างทำดีไม่ทำเด็ดทำดีแล้วว่าโลกต่ำบำรุงเชิดชูบูชาคนก็สร้างกันใหญ่ประเทศบ้านประเทศบ้านจากที่จะมาตู้ที่ใส่ไปนะทิ้งกันเถิดเราแต่ละเรื่องเพราะมองเห็นว่าได้สร้างแต่งกายรักชุดขาวได้ทำมากแต่เราสูญพลังในความบริสุทธิ์ซึ่งก็ได้ทุกใจแต่ว่าลงสร้างไปทำแก่คนดีเด็ดทำดีแต่จะจะเห็นความว่ามาสร้างได้ทำกันต่างคนเป็นบุญใจได้สร้างทำได้ว่าเป็นบุญสร้างวัดไตรมิตรใครได้ให้กับผู้อื่นเราดีมาสร้างวัดไตรมิตรชีวิตอันนี้มีอินทรีย์สัจธรรมปู่เรามีครอบมาสร้างวัดไตรมิตรได้เลยแล้วว่าสร้างของเราได้เป็นบุญมีหน้าเป็นการสร้างของดีมีหน้าได้เป็นก็ทำในภายนอกของปู่บอกว่าอย่างนั้นหรือสร้างหนังสือให้พระเรียนได้เรียนใครได้ให้กับผู้อื่นเรามีท่านที่รู้เองครอบเองทำชีวิตทำให้เราเกิดความมอบตายถวายตัวนี่คือสร้างธรรมนำเป็นบุญเป็นวาสนาส่วนสร้างพระสงฆ์อย่างนี้ครับสร้างพระสงฆ์ก็คือที่ปฐมเทศนาในพระพุทธรูปเจ้าองค์ทั้งหลายยิ่งใหญ่จะไม่ร่างถวายจะได้เข้าหน้าดีนี่งานสองนี้อาจารย์ดีครับหรือว่าเป็นเจ้าภาพอยู่เพียงเพื่อนเหนียวน้อยถวายสำหรับรักษาเป็นสมณีบุรุษรักษาแล้วก็เป็นเจ้าภาพของปู่ขอให้เชิญท่านดรก็ให้เห็นใจขอให้สร้างมีสมาธิวิสภาจังหวัดเชียงใหม่เป็นการสร้างและสวนสวยสิ่งเอกท่านหนึ่งของหลวงปู่การสร้างรัตนตรัยภายนอกสุดท้ายก็เป
เป็นในสมัยพุทธกาลสองร้อยถวายสักการะบูชานอกจากรู้จักพระพุทธธรรมสงฆ์แล้วเนี่ยสร้างพระพุทธธรรมสงฆ์ขึ้นมาแต่เป็นการสร้างภายนอกส่วนสร้างพระสงฆ์ส่วนสร้างพระตนตรัยเป็นภายในที่สำคัญสร้างพระสงฆ์สร้างพระสงฆ์ในภายในที่สำคัญสัพพุกาปินาสาสร้างพระพุทธริกาภายในเราสร้างพระเวียนไปจนปฏิมาญาสร้างสัมภิสิทธิญาสัพพะยาสร้างสัมภิญาปริตาภูตาพระธรรมเจ้าเวียนปฏิปฏิมาที่เราสอนกันสัพพะยาสิทธิญาสัพพะโรคาปินาสาดีก็ได้ตัวพระพุทธตระพุทธให้เป็นพระธรรมพระพุทธให้เป็นสัมมาสังฆะให้เป็นพระสวามีที่เราท่านทั้งหมดนะครับอะไรความทำอะไรต่ออะไรต่อ
พื่อสัตว์ทำให้สติปัญญาสว่างสวยขึ้นการที่มีปัญญาสว่างสวยขึ้นนี่จะว่าเป็นภาวะเป็นภาวะจึงได้ทรงกำหนดว่าต้องเข้าถึง
พระรัตนตรัยเป็นสรณะเป็นที่พึ่งเมื่อถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะที่พึ่งได้แล้วก็จะได้พ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้ดังที่ได้ขยายความมาพระธรรมเทศนาก็สมควรแก่เวลาของทุกติดแต่เพียงเท่านี้ขอเราท่านทั้งหลายได้มีสติได้รู้ได้เข้าใจถึงเรื่องการถึงพระรัตนตรัยในการที่ดีที่ถูกต้องไม่ใช่เพียงแค่รู้จักหรือว่าว่าได้ทำได้แต่ว่าเราพึ่งได้ปฏิบัติได้สร้างได้โดยเฉพาะการสร้างพระรัตนคุณพระบริจัยก็จะทำให้เราทั้งหลายได้พ้นจากทุกข์ทั้งปวงมีความสุขได้รับอานิสงส์แห่งการเข้าถึงพระรัตนตรัยนั้นอย่างถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนาดังที่ได้ขยายความมาพระธรรมเทศนาพระทุกข์อีกลงด้วยเวลาเอเตนะสัจวัชเชนะเพื่อนะกลางกล่าวคำสั่งกันเป็นจำนี้สถาสมีพระกลางโอเพราะความสุขเพราะความสันติเพราะความบริกรรมนามธรรมทุกเมื่อเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายตลอดอีกนักทิฏฐิการและขอต่อท่านทั้งหลายได้ตั้งกายาจิตรวบรวมสมความดีทั้งปวงที่ได้บำเพ็ญมาณโอกาสนี้ตรงมาเป็นสมบัติของบางใหญ่อยู่ในใจของเราทั้งหลายแล้วตั้งจิตปรารถนาที่ถวายเป็นสมเป็นบุญใหญ่เป็นสิริเป็นมงคลแด่พระเดชคุณหลวงปู่พระธรรมมังคลาจารย์หลวงปู่ทองสิริมังคโรเป็นที่รักเคารพของเราทั้งหลายขอให้ท่านได้รับของแห่งที่เราได้ร่วมกันบำเพ็ญได้รับอานิสงส์แห่งบุญที่เราได้กระทำนะครับนี้อำนวยพรอวยชัยให้ได้ผลบุญมีอายุมากก็คือยิ่งยิ่งขึ้นไปปราศจากทุกโศกโรคภัยประสาทอันตรายทางปวงมีสติมีปัญญาสามารถมีกำลังเข้มแข็งเป็นที่พึ่งเป็นสถานะเป็นที่พึ่งแก่เราดังรับประทานแสดงพระธรรมเทศนาสมประสงค์ก็ติดลมไว้แต่เป็นคนดีเอวังก็มีบารมีสาธุสาธุสาธุตั้งแต่ละครยะถาวาริวหาปุราปริปุเรติสังขังเอวังเอวังเอตานังปปัตติปิจิตังปฏิตังปุหังอิปเมวัสมิจตุสัพเพปุเรนตุสัมปะปากันโตปะนะตะโสยะถามณีโชติพระโสยะถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโรโคนัสสตุมาเตภวัตตวันตรายุสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทมสีริสาทิจังทุกขายิโนจัตตาโรธรรมาวัตันติอายุวันโนสุขังพระรามกับวันนี้พระเดชพระคุณพระธรรมทิโกเป็นความก้าวหน้า